มีพี่ต้องอะไรใหญ่ๆเราก็จะพูดแล้วก็เปิดเป็นอะไรอย่างเงี้ย so she would like to thank everyone for coming today she said that she's saying that she doesn't want to be very formal so she just want to open the symposium now first of the ก่อนหน้านั้นจะขอแนะนำก่อนสั้นๆนะคะว่าโครงการ Asian Culture Station คืออะไรSo first and foremost, she would like to tell you a little bit about ACS. ก็ The Asian Culture Station นะคะเป็นเหมือนกับโครงการร่วมระหว่างเชียงใหม่ Art Conversation และ Japan Foundation Asia Center. So it's a collaboration between CAC Chiang Mai Art Conversation, the author of the art map that we were just telling you about, and Japan Foundation. ซึ่งได้เริ่มขึ้นเมื่อโครงการนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วในเดือนสิงหาคมนะคะ So it started last year in August มันก็เป็นโครงการที่เหมือนกับเราอยากจะทำกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมอะค่ะกับผู้เชี่ยวชาญในเมืองไทยในเซาท์อีสต์เอเชียแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะเหมือนกับส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปะวัฒนธรรมในเขาเรียกว่าในถิ่นนี้อะในท้องถิ่นนี้ Okay so by founding ACS we would like to collaborate with Kamikaze region and Japan in the arts field and cultural fields as well เพราะส่วนใหญ่ที่เราจะเสนอโครงการที่จะทำในโครงการนี้นะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่เราคิดว่ามันน่าจะยังไม่มีเยอะหรือว่ายังไม่เป็นที่เข้าใจหรือเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะถูกส่งเสริมเยอะในจังหวัดหรือในพื้นที่ของเราอะไรเงี้ยค่ะ So we try to promote and to initiate new projects that have not been done a lot in the region yeah something that missingthing that is missing in the region. ก็ที่ผ่านมาจะเห็นหลายๆโครงการแล้วก็โครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่เราคิดว่ามันเรามีศิลปินเยอะมากในเชียงใหม่แล้วก็คือเราจะคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าศิลปินผลิตงานทำงานอย่างไรแต่ว่ามันมีอีกหลายอาชีพที่อยู่ในวงการศิลปะซึ่งเราไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาทำงานยังไงSo, there are many artists in Chiang Mai, and she believes that the public understands how artists create works and practice. But there are also other practitioners in the art field that we, the public, might not know as well as the artists. We do not know how they work. การทำงานในตำแหน่งคิวเรเตอร์เนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่อะไรเงี้ย For instance, curators หรือว่าเป็นนักเขียนor others หรือนักไรท์เตอร์การต่าง or managers ก็เราก็เลยอยากจะจัดงานนี้เพื่อที่จะให้พวกเราคนทั่วไปหรือว่าคนทำงานศิลปะในสาขาอื่นๆที่เข้าใจว่าในอนาคตต้องร่วมงานกับคิวเรเตอร์หรือว่าต้องบางคนอาจจะผันตัวเป็นคิวเรเตอร์ในอนาคตเนี่ยได้เข้าใจว่ามันมีความหลากหลายในการทำงานของคิวเรเตอร์ชนิดไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำงานแบบไหนบ้าง She would like to they would like to organize this for aspiring curators or people who will in the future work or who already work with curators so that the participants will understand better how curators workในงานนี้เราก็เชิญคิวเรเตอร์มา4ประเภทด้วยกันนะคะก็จะมีคิวเรเตอร์เกี่ยวกับมีเดียอาร์ต so we invited 4 featured curators and each curator represents one type of art the first one is media art and performance เป็นคิวเรเตอร์เกี่ยวกับภาพยนตร์แล้วก็ศิลปะAnd then the third one is films and the fourth one art. ก็หวังว่าเราจะได้เห็นความหลากหลายของการทำงานในฐานะที่เป็นคิวเรเตอร์นะคะในผ่าน
We intentionally selected four types of curators, and by doing so, we hope that you will get to see a rich variety of practices. แล้วก็ในวันสุดท้ายมันเป็นการที่ให้คนทั่วไปสามารถสมัครเข้ามาเจอคิวเรเตอร์ตัวต่อตัวได้ซึ่งอันนี้ได้ถูกประกาศรายชื่อมาไปแล้วนะคะว่าใครจะได้เจอใครบ้างแต่ว่าคนที่ไม่ได้สมัครหรือว่าไม่ได้ถูกเลือกเจอเนี่ยสามารถเข้าไปสังเกตการได้นะคะวันสุดท้ายวันจันทร์ so on Monday the third day as I was telling you that is one-to-one meeting so the list is already out so those who apply beforehand you know who which curator you'll be meeting on Monday butIf you have not applied to attend this one-to-one meeting, you can still observe. You can join by observing the one-to-one meeting. ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะออกมาพูดเรื่อยๆถ้าเกิดลืมอะไรไปก็งั้น Sasha will make sure to come back and talk to you further if she can think of anything more to add.งั้นขอให้งั้นเดี๋ยวเราสามารถเริ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมงานแล้วก็อยากบอกว่าจะได้อยู่ด้วยกันไปจนถึงจบงานวันสุดท้ายวันที่3ค่ะครับก็โอเคตัวดขอโทษด้วยก็ยินดีต้อนรับนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับสำหรับงานสัมมนาใน3วันที่จะถึงนี้นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับแล้วก็อันดับต่อไปนะครับก็จะเป็น presentation โดยคุณพัฒนากันครับมิโตรุนะครับฮัลโหล thank you very much for inviting me and giving me such a good opportunity to introduce our center so my name is Minoru TanakaSo I'd like to introduce our center, NTT Intercommunication Center, ICC. So ICC is specialized for media art center. So our center established in 1997. So this year we have 20 years anniversary for this activity. And I have been working in ICC before the opening 1996. So I've been working 21 years for long time and working for media. So ICC is not only for Japanese media art, but also worldwide media art, worldwide introducing worldwide.Media activities. ครับก็คุณมิโตรุนะครับก็มาจาก NTT ICC นะครับซึ่งศูนย์ ICC เนี่ยจะเป็นศูนย์ Media Art Center นะครับซึ่งก็จะเป็นศูนย์ที่นำเสนอผลงานศิลปะนะครับซึ่งก็เปิดตัวมาตั้งแต่1997นะครับซึ่งปีนี้ก็ครบรอบ20ปีแล้วนะครับแต่ว่าคุณทัศนกันก็ทำงานมาตั้งแต่ก่อนเปิดอีกครับตั้งแต่1996นะครับก็เป็นเวลา21ปีแล้วซึ่งงานที่ทางศูนย์ ICC เนี่ยพยายามจัดแสดงเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ผลงานแค่ในญี่ปุ่นเพียงเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงงาน Media Art จากที่อื่นด้วยครับ So recently ICC is working with Japan Foundation Asia Center frequently so because of in Tokyo in 2020 we will have a Olympic Paralympic so Japanese government giving a kind of money for cultural activities so Japan Foundation and ICC recently working together so that's why I recently I visited some ASEAN countries.
country, such as Malaysia and Indonesian country. And later I will introduce some collaborative project with Asia Center. So one is a collaborative project with Indonesian art collective Life Touch. ก็ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นตัวแทนจากไอซีซีนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าค่อนข้างทำงานใกล้ชิดกับภูมิภาคอาเซียนของเรานะครับโดยที่ศูนย์ไอซีซีเนี่ยก็จะทำงานตลอดมาครับก็ทำงานร่วมกับเอเชียนเซ็นเตอร์ครับแล้วก็จะแบ่งฟาวเดชั่นครับซึ่งในปี2020เนี่ยก็จะมีโอลิมปิกแล้วก็พาราลิมปิกที่โตเกียวนะครับซึ่งทางรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ให้งบประมาณมาในช่วงระหว่างเนี่ยให้จัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ ICC เนี่ยก็ได้ทำงานซึ่งเขาเองเนี่ยก็ได้ไปทำงานร่วมกับประเทศต่างๆครับในอาเซียนเช่นมาเลเซียนะครับอินโดนีเซียแล้วก็ตัวอย่างกลุ่ม Life Pack ครับจากอินโดนะครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงค่อนข้างจะคุ้นเคยกับประเทศในอาเซียนนะครับ So now I'm showing our website of our center. So this website is also a digital archive. So so this is what is ICC and what kind of activities we have. So this kind of education activities and archive. So please visit our website. It also in. English. So, and we have some more archive. So this is a archive page of our center. So this is two contents, two projects. One is named Hype. It's a digital archive, and one is a other one is ICC Media Chronology. It's a very big, it's only in Japanese, so mainly this kind of archive. This one. So this is a Media Chronology. So media activity and media and ICC activity can be seen in this chronology. So and this can audience can easily reach our past activities easily. โชว์ให้ดูเว็บไซต์นะครับของ ICC นะครับก็จะมีหลายๆหมวดนะครับซึ่งก็ไปดูได้ครับเมื่อกี้เห็นแบบเป็นหมวดการศึกษานะครับแล้วก็ที่เขาเน้นค่อนข้างเยอะนิดนึงครับก็คือในหมวดของการอาร์ไคฟ์นะครับซึ่งในหมวดของอาร์ไคฟ์เนี่ยก็จะมีแบ่งเป็น2อันนะครับก็จะเป็น Hive นะครับก็จะเป็นดิจิตอลอาร์ไคฟ์นะครับแล้วก็ ICC Media Chronology นะครับซึ่งMedia Chronology เนี่ยก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็จะรวบรวมอาร์ไคฟ์นะครับกิจกรรมหรือว่ารูปถ่ายรูปวิดีโอของ ICC ที่เคยทำมานะครับก็สามารถเข้าไปคลิกดูได้ So and it also linked to photo documents of our exhibition so you can see you can reachEach artwork in the exhibition. ครับในอาร์คีฟก็จะมีรูปภาพครับที่เป็นที่ถ่ายมาจากเทศกาลนะครับเรียนรู้กันได้ So and the other one
is a hype, is a digital archive. So this page, and audience can see our documents of our events, past events since 1997. So, but not completely, but most of them here. So this archive also open to open under the Creative Commons license. So audience can see at home and also can be can download and can be used for second usage. ครับซึ่งใน Hive เนี่ยก็จะเป็น Digital Archive นะครับซึ่งก็จะรวบรวมผลงานนะครับคลิปวิดีโอแล้วก็รูปถ่ายต่างๆนะครับของที่ ICC เคยทำมาก็รวบรวมมาตั้งแต่ปี1997ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ครบทั้งหมดครับแต่ว่าส่วนมากก็จะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็แต่ละคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะมี Creative Commons นะครับซึ่งผู้ชมเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปเปิดใช้ต่อก็ได้ครับ So this is a performance of English British musician and critic David Toop. So he came to ICC in 2014. So he did a performance and gave a lecture. ครับซึ่งในอาคายวิดีโอเหล่านี้นะครับก็จะส่วนมากก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นครับแต่ว่าบางอันก็จะมีซับไตเติ้ลบ้างครับแล้วก็ซึ่งสำหรับคนที่ดาวน์โหลดไปแล้วก็ไปใช้ต่อในรูปแบบไม่สวยหากำไรหรือว่าเพื่อการศึกษาก็สามารถไปเพิ่มเติมซับไตเติ้ลเองได้นะครับแล้วก็ในตัวอย่างที่เขาให้ดูนี่ก็จะเป็นศิลปินชาวอังกฤษนะครับในปี2014ก็มาเปอร์ฟอร์มานซ์นะครับในด้านศิลปะนะครับแล้วก็เลคเชอร์ครับ This is ICC's annual review.So we make a document film each year. Introducing ICC's activity. What is ICC's activity?
So, but this exhibition also nearly like a permanent exhibition for museum. So it's a this exhibition has a period of mostly 1 year. So audience can visit every time or you like, and several times in a year. So it's also kind of introduction of media exhibition. ส่วนของ open space เนี่ยมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับนิทรรศการทางการเมืองครับแล้วก็เนื้อหาของในตัวนิทรรศการเนี่ยก็จะเหมือนเป็นการแนะนำมีเดียอาร์ตในรูปแบบต่างๆครับแล้วก็แนะนำว่ากิจกรรมต่างๆของสื่อ ICC ทำอะไรบ้างครับซึ่งคนที่เข้ามาก็สามารถเข้ามาแล้วเข้ามาอีกได้ครับเพื่อ so in this exhibition the corner named emergencySo it's a the small exhibition for emerging artists. So our curator introducing so emerging artists, two or three artists in a year. ซึ่งในส่วนนิทรรศการนี้ก็จะมีมุมเล็กๆครับที่เรียกว่า emerging artists นะครับซึ่งก็จะแนะนำศิลปินครับ2คนครับต่อปีในส่วนSo, and the open space exhibition in 2016, last year, we have a 10th anniversary of open space exhibition. So we made a special website for open space, and also we published a document book, OS 10. So it's a 10 times, document of 10 times of open space exhibition. So this book, most of the contents of this book can be read, seen in, on the website. So this is a website. ซึ่งในส่วนของนิทรรศการ Open Space ก็มีอายุครบ10ปีแล้วครับแต่ปีที่แล้วครับแล้วก็ทางศูนย์เนี่ยก็ได้ออกหนังสือมาเล่มหนึ่งครับรวมผลงาน10ปีที่ผ่านมาในส่วนของ Open Space ซึ่งเนื้อหาส่วนมากก็จะสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับซึ่งก็เปิดมาเป็นเฉพาะสำหรับ Open Space So also articles so contributed many critics not only Japanese critics.Also, for example, USA and Germany. ก็มีหมวดของบทความครับแล้วก็ซึ่งก็ในนั้นก็จะมีบทวิจารณ์ครับซึ่งก็ไม่ใช่แค่จากวิจารณ์ที่ผมทำทางนั้นก็จะมีจากอเมริกานะครับแล้วก็ที่เรามาครับ So and I'd like to introduce some past.Exhibition according to this presentation, the theme of presentation, So usually media art is using high technology and kind of like a digital. So and some interactive artwork. But in this 2007 exhibition, I curated the exhibition named.Silent Dialogue. So this is a catalog here. It's exhibition for media, not only
but collaborate with living plants or insects. ครับก็ตัวอย่างเทศกาลที่ยกมานะก็ชื่อว่าสายเย็นแต่อร่อยนะครับซึ่งจัดขึ้นในปี2007นะครับซึ่งมิโนเองก็ได้นำว่า PDR มันดูเหมือนว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแบบดิจิตอลเทคโนโลยีลำล้ำนะครับแต่ว่าเทศกาลนี้ก็จะทำงานไม่ใช่แค่ดิจิตอลครับแต่ว่าทำงานร่วมกับพืชแล้วก็มาแรงSilent dialogue, the title means communication with living plants or living species using digital technology. ซึ่ง Silent dialogue ก็จะเป็นนักวิชาการที่ทำงานร่วมกับพืชแล้วก็สัตว์สิ่งมีชีวิตอื่นๆครับโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาทำงานร่วมกันSo this is a listening to plant music. This one. Collaborate with a botanist and a composer. So this work named Papio in My Life is a project of the listening.Hearing of plants music. So so artists pick up electronic signal with a digital device So convert to that signal to MIDI data.So making a random noise from these flowers activity. ครับซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับก็จะเป็นรวมๆก็คือเป็นเพลงที่ผลิตที่ทำมาจากพืชนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันคือพืชอะไรนะครับซึ่งในโปรเจกต์นี้ก็จะทำงานร่วมกันระหว่างศิลปินแล้วก็นักชีวศาสตร์ครับแล้วก็นักประพันธ์เพลงโดยที่จะโดยเอาอุปกรณ์ดิจิตอลเนี่ยเข้าไปจับตัวดอกไม้นะครับแล้วก็แปลงสัญญาณเป็นนอยส์นะครับแรนดอมเป็นเพลงขึ้นมาส่งไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ข้างหลังของพืชเนี่ยก็จะมี
จอนะครับแล้วก็พอสัมผัสแล้วเนี่ยก็จะเป็นพืชดิจิตอลเนี่ยเติบโตขึ้นมาในจอครับพี่ so but touching the plants is a very stressful for plants so plants soon died so we take care of plants soonce twice a week so this is a very fast media masterpiece using living thing as a interface so and also in the very beginning media is very close relationship with the computer science so thisplants growing with a genetic algorithm. So in 1992, genetic algorithm is very, it's a very beginning. So now genetic algorithm is very popular and many programmers using this kind of algorithm. But, 25 years ago, it's a very new algorithm. So many media artists working with genetic algorithm at that time. So, but and also recently, not media, but media design. Designer working with a interface.So recently, in the university, so many designers working with interface design. So at that time, but at that time, interface plant as an interface is very new. So in that age, in 1992, so media art and media design and computer science domain.ก็ตัวอย่างก็จะตั้งแต่ปี1992ครับซึ่งการนำสิ่งมีชีวิตหรือว่าพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยมาเป็นอินเทอร์เฟซในการผลิตผลงานเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่มากครับแล้วก็ซึ่งในการทำงานแบบเนี้ยก็จะค่อนข้างเกี่ยวพันกับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ด้านเจนติกนะครับก็ด้านข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่างๆครับแล้วก็ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นแนวมีเดียอาร์ตนะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆมานะครับก็จะไม่ใช่แค่ด้านมีเดียอาร์ตที่สนใจด้านอินเทอร์เฟซครับแต่ว่ายังรวมถึงมีเดียดีไซเนอร์ด้วยนะครับที่จะเข้ามาออกแบบอินเทอร์เฟซแล้วก็ทำงานร่วมกับงานในAnd we held a concert, plant music with a real musician. ก็เอาดนตรีของจริงนะครับมาโอเล่นเพลงครับพร้อมๆไปกับพืชเลยยากเย็นนะครับ
this is a inside of the gallery. This exhibition held inside of the gallery. So ICC is located in the fourth floor at the building. So there's no natural light in the gallery. So the plants need sunlight. So we prepare artificial sunlight at the night time, for night time. So in the opening time of the gallery, we put a spotlight for artwork. But after closing time, so we change the light to sunlight. So plants live in the opposite night time. In night time, take care of, we curator take care of plants every day. So then put the water and sometimes insects, insects appeared. So yes, so recently public museum, Japanese public museum has a problem with insects. So it's a very take care of artwork. So away from insects problem. So but ICC is not strict because of we are not a public museum. So run by a company. So try to make this kind of challenge. So yes, this is one of the exhibition in ICC. So ซึ่งนิทรรศการตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นซึ่งICC เนี่ยในพื้นที่กรณีเนี่ยจะเป็นชั้นแรกของตึกใช่ไหมแต่ว่าก็จะค่อนข้างมีปัญหาเวลาพืชเข้ามาแสดงงานเพราะว่าพืชต้องการแสงแดดซึ่งเพื่อไม่ให้พืชเนี่ยตายก็ต้องในช่วงจัดแสดงในตอนกลางวันก็จะเป็นสปอตไลท์ธรรมดาครับแต่ว่าในช่วงตอนกลางคืนก็จะเป็นช่วงที่ดูแลรดน้ำต้นไม้ดูแลรักษาเนี่ยก็จะเปลี่ยนสปอตไลท์เนี่ยเป็นแสงแดดสังเคราะห์นะครับแล้วก็บางทีก็จะมีแมลงมาแจกบ้างนะครับในงานนะครับแต่ว่าเขาก็มองว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากกว่านะครับ so and now in ICC the latest open space exhibition taking place so latest one the theme the re-envisioning the future. So it's a reinvention of the future. So it means in my childhood, the future is very bright, and the 21st century is a good age, more than present in my childhood. But yes, recently we know this kind of future is not this kind of future leads our life lead to bad side. So we don't have a bright future. We have to think again what is the future. So yes, this so many artists participated in this exhibition, and many types of works showed in open space exhibition now. For example, using AI
artificial intelligence. So, for example, after Fukushima, for example, internet project. So, many types of intelligence. So, this is also one of the challenging exhibition for ICC. ก็นี่ก็เป็นธีมล่าสุดของปี2017แล้วก็ชื่อว่า Reimagining the Future นะซึ่งในความคิดของเขาเองนะครับก็จะมองว่าในช่วงวัยเด็กเนี่ยเราคิดถึงอนาคตเนี่ยก็จะเป็นอนาคตที่สดใสร่าเริงพัฒนาการรุ่งเรืองว่าพอโตขึ้นนะครับแล้วก็บวกกับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ค้นพบว่าอนาคตมันไม่สดใสอย่างที่เราเคยคิดนะครับมันค่อนข้างจะมืดมนทีเดียวแล้วก็เลยนำมาเช่นตีนะครับก็เหมือนกับการพิจารณากันใหม่อีกครั้งนะครับว่าจริงๆแล้วอนาคตที่ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับซึ่งที่เห็นก็จะเป็นก็จะมีศิลปินที่มาร่วมงานหลายๆคนนะครับก็จะมีการใช้ AI ในการทำงานบ้างครับช่วงเหตุการณ์หลังฟุกุชิมะบ้างนะครับ so I just do more projects I just introduce more projects but please see our website most of the information and documents in on the website so you can easily access to this so please use this archives so it will อยากจะแนะนำโปรเจกต์มากกว่านี้ครับแต่ว่าก็ที่เหลือก็สามารถทุกท่านก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ก็จะไปในหมวดของอาคายแล้วก็ขอบคุณมากครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงคิวเนี่ยสำหรับคนที่ผู้ฟังครับที่มีคำถามหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนกับคุณในหมวดนะครับ so time has come for the Q&A. If you have any questions for our featured curator, Mr. Tanaka Minoru, then please be our guest. Before making this introduction to the work that you do, my name is Jeremy. I'm from Singapore. My question is regarding the funding for running such a space. How do you, acquire the funds? Is it through the business side of the entity? You mentioned something about the business space. ค่ะก็คำถามได้นะคะเป็นคำถามจากคุณเจริญนะคะคุณเจริญมาจากประเทศสิงคโปร์นะคะคำถามคุณเจริญเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของการหาทุนนะคะหรือว่า funding นั่นเองนะคะก็คำถามของคุณเจริญคือว่าอยากจะถามค่ะคุณมิสเตอร์ฮาทานากะมิโนรุว่าหาเงินนะคะฟันดิ้งเนี่ยทำยังไงนะคะก็เมื่อกี้ตอนที่ในระหว่างที่พรีเซนเทชันเนี่ยคุณเจนนี่ก็ได้ยินว่ามีส่วนที่เป็นบิสเนสด้วยอะไรเงี้ยนะคะจากตรงนั้นนะคะอยากจะถามเกี่ยวกับค่ะ so our center run by entity East Company so it's a Japanese telecom companyOne of the biggest telecom company in Japan. So completely funded by NTT East Company. So but sometimes we collaborate with some institute like Japan Foundation. วิทยากรนะคะบอกว่าก็จริงๆแล้วนะคะวิธีการหา funding นะคะคือมาจากบริษัทTelecommunication ที่ใหญ่เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะชื่อ East Company is that right yes นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการได้ funding ทั้งหมดเลยนะคะมาจากบริษัทนี้นะคะแต่ในบางครั้งเนี่ยทางองค์กรนะคะก็ทำงานนะคะร่วมกับสถาบันอื่นนะคะหรือว่าบางครั้งก็จะเป็นทางสถานทูตแล้วก็ยังเป็น Japan Foundation ด้วยค่ะ so this is a social social activities for
social activity of the company. So CSR. So it's a so we, our activities one of the CSR activity of the NTT East. ค่ะก็คือว่ากิจกรรมนะคะของทาง NTT นะคะก็คือของ NTT ICC นะคะชื่อของตัวย่อ2ตัวนะคะก็คือเป็นกิจกรรมนึงทั้งเพื่อขึ้นกำไรให้สังคมนะคะก็เป็น social enterprise ของบริษัท East Company ซึ่งเป็นคนให้เงินทุนค่ะ My other question would be with regards to showing such new type of work to engaging and developing an audience for the work how do you develop kind of creative engagement with your work with the audience and do you engage in active community education outreach and what kind of programs do you run for those ก็คำถามที่สองคุณเจมี่นะคะก็เขาได้สังเกตว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นการทำงานนะคะของทาง NTT ICC เนี่ยเป็นงานรูปแบบใหม่นะคะก็คือเป็นงานที่ให้ผู้ชมเนี่ยมีส่วนร่วมใช่ไหมคะก็คืออยากจะถามเพิ่มเติมกับตรงนี้นะคะก็คือเรื่องการที่มีส่วนร่วมของผู้ชมเนี่ยนะคะแล้วก็อยากจะถามวิทยากรว่าวิทยากรนะคะมีโปรแกรมอะไรที่เกี่ยวกับส่วนที่เป็น creative engagement นะคะการให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการชมกิจกรรมด้วยค่ะ So that is two types of curatorial practice so one is normally curation so I pick up some artwork and combined under the theme of, for example, silent dialogue or the vision in future. So sometimes it's making an exhibition. So, but the other one is working with artists, making a new artwork together. So in open space exhibition include both types of work, artwork already exists and new produce new work. So two types of work exist in open space exhibition. So I'd like to more working with the artists. So. Produce new work, but mainly making exhibition is so most of the exhibition choosing artwork. And recently we have three or four exhibitions in a year. So in the summer vacation, during summer vacation, we have a kids program for education program for kids. So this is a more like a kind of workshop like exhibition. And so forget to tell you, we have emergency so a space for emerging artists. So usually. We find new artists, but most of them making a new work for emergency situation. So it's also kind of like a collaborative project with our curatorial staff and the artists. ค่ะก็คือวิทยากรนะคะได้บอกว่าจริงๆแล้วงานมันนะคะที่เขาทำมันมีสองประเภทนะคะก็คือว่าเป็นงานพันธรักษ์แบบพันธรักษ์ที่เขาเรียกว่าพันธรักษ์ทั่วไปนะคะก็คือเป็นการที่ไปเลือกงานศิลปะเพื่อมาจัดแสดงนะคะแล้วก็มีแบบหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นคำถามของคุณเจอร์มี่เกี่ยวข้องคุณคำถามเจอร์มี่ด้วยคือเป็นงานที่เป็นไปสร้างงานใหม่นะคะคือร่วมกับศิลปินแล้วก็สร้างงานใหม่ขึ้นมาเลยนะคะซึ่งตรงทั้งสองอย่างเนี่ยมีใน open space เนี่ยนะคะแล้วก็ตัวเองเขาบอกว่าเขาอยากทำงานแบบที่สองมากกว่าก็คือเป็นงานที่ทำกับศิลปินแล้วก็สร้างงานใหม่ขึ้นมามากกว่าแต่ว่าเท่าที่ทำตอนนี้ก็คือเป็นงานประเภทแรกมากกว่านะคะ
ในส่วนของที่เมื่อกี้คุณเจอร์มี่ถามนะคะผู้ชมถามถึงเรื่องของโปรแกรมว่ามีโปรแกรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้ชมเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะก็เป็น creative engagement ตรงนี้นะคะทางวิทยากรนะคะกล่าวว่าปกติเนี่ยจะมี1ปีจะมีทั้งหมด 3-4 เทศกาลนะคะแล้วก็อย่างเช่นในช่วงยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่างเช่นในช่วงหน้าร้อนนะคะก็จะเป็นช่วงมิดเทอมหน้าร้อนก็จะจัดเป็นเทศกาลสำหรับเด็กๆนะคะซึ่งมันจะเป็นเทศกาลปนเข้าไปกับการศึกษาค่ะก็คือมันเป็นเวิร์กช็อปค่ะตรงนี้ค่ะมีใครมีคำถามไหมคะโอเค we have another question here Hi this is Penmadi independent curator from Bangkok I'd like to ask about you were mentioning about the space for the emerging artists is it for open call or by selection so it's selected by our curatorial staff okay thank you ค่ะก็มีคำถามนะคะท่านผู้ชมท่านที่สองที่ถามนะคะก็คือคุณเพ็ญวดีนะคะซึ่งเป็นพันธราอิสระที่มาจากกรุงเทพนะคะก็คุณวดีถามว่ากิจกรรมที่ทำเนี่ยเป็นโอเพนคอร์หรือเปล่าใช่ไหมคะซึ่งทางคุณธนากาตอบว่าเดี๋ยวนะคะพอดีกิ๊บไม่ทันกับถามว่าตอบอ๋อค่ะก็คือท่านเขาบอกว่าเป็นการคิวเรตเป็นการเลือกโดยกลุ่มพันธราเลือกนะคะเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่โอเพนคอร์มีคำถาม2ส่วนนะครับส่วนแรกถ้า2ส่วนจะเป็นเกี่ยวกับบทบาทของพันธราชนะครับก็คือคำถามแรกก็ต่อจากที่คุณเป็นวันที่ถามเมื่อกี้ก็คือก็ถามว่าเป็นโอเพนคอร์หรือว่าคัดเลือกเขาก็ตอบว่าเป็นการคัดเลือกใช่ไหมครับแต่ว่าจะอยากรู้ว่ามีวิธีคิดในการคัดเลือกยังไงอย่างเช่นการเอ็กซิบิชันคิดที่เริ่มจากประเด็นก่อนแล้วค่อยหาศิลปินหรือว่าเริ่มจากศิลปินที่ทางองค์กรสนใจก่อน So his question can be divided into two parts. The first one, let's start with the first one. So the first one is about the role of the curator. So as you just answered Kun Penwadi's question earlier about the selection, you said that it was not an open call. It would be a selection by curators in the team. He would like to know more about your criteria. What are your criteria of selection? Do you select a theme first, and then you find the artist, or do you find the artist, or the artist that you want to work with first, and then select the theme? Both. So when I met the artist, so many types of chance. So sometimes I saw the graduate exhibition in Art University. Some of them sometimes my students. So because I'm going to teach Art University. And I go to teach Art University part-time lecture as a part-time lecturer. So I'm working in some Art University more than 10 years. So I contact students for 2 or 3 years. So I saw the process of the making work of each student. ก็เขาบอกนี้นะคะคุณธนากรนะคะมีโนรุบอกว่าจริงๆแล้วทำทั้งสองอย่างเลยนะคะอย่างที่ท่านผู้ชมถามว่าเป็นใครเรียนคือยังไงคือเลือกธีมก่อนแล้วค่อยเลือกศิลปินหรือเลือกศิลปินก่อนแล้วค่อยเลือกธีมนะคะเขาบอกว่าจริงๆเขาทำทั้งสองอย่างบางครั้งเนี่ยคือเขาก็ไปเจอศิลปินนะคะในเทศกาลการจบการศึกษานะคะในมหาลัยที่สอนศิลปะนะคะโรงเรียนศิลปะหรือมหาลัยที่สอนศิลปะแล้วก็จะเป็นเทศกาลสำหรับการจบการศึกษาเขาก็จะไปคัดเลือกงานศิลปะนะคะที่เขาชอบที่เขาพอใจนะคะ
แล้วก็อธิบายฟังเพิ่มเติมค่ะว่าตัวเองเนี่ยเขาเป็นอาจารย์พิเศษด้วยนะคะเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยที่สอนศิลปะนะคะซึ่งทำงานนี้มากว่า10ปีแล้วนะคะแล้วก็เวลาเขาสอนนักศึกษาเนี่ยเขาก็จะkeep in touch กับนักศึกษานะคะไป 2-3 ปีนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นความก้าวหน้าของงานนะคะเวลานักศึกษาผลิตงานศิลปะค่ะ sometimes I faced new talent coincidentally but coincidentally I find new talent coincidentally so sometimes หรือว่าบางครั้งนะคะก็คือว่าเหมือนตั้งเป้ามีทีมในใจนะคะเสร็จแล้วก็เมื่อกี้ที่เขาอธิบายก็คือว่าลักษณะว่าไปดูเทศกาลการจบการศึกษาอันนั้นเป็นการจงใจเพื่อไปหาใช่ไหมคะแต่บางครั้งเนี่ยว่าเขาเจอผู้มีพรสวรรค์โดยบังเอิญนะคะบางทีอาจจะมีติ่มในใจแล้วแล้วก็ไปเจอโดยบังเอิญนะคะก็เลยก็ถูกนำมาผนวกรวมเข้ากับติ่มที่อยู่ในใจนะคะก็มี2แบบก็คืออันที่1คือตั้งใจไปเจออันที่2คือเจอโดยบังเอิญค่ะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือเนื่องจากผมคิดว่าทางการแต่คนก็น่าจะมีบุคลิกหรือวิธีการทำงานที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็เลยสงสัยว่าหลังจากที่คัดเลือกผลงานไปแล้วเขามีวิธีในการเข้าไปจัดการผลงานของศิลปินนะครับเข้าไปจัดการมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เข้าไปจัดการยังไงแล้วก็อยากจะเพิ่มเติมด้วยว่าที่เขาได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่าเขาอยากจะสร้างผลงานร่วมกับศิลปินให้มากขึ้นตรงนี้ครับอยากรู้ว่าไอ้ขอบเขตของบทบาทคิวเรเตอร์กับขอบเขตของบทบาทปินเวลาสร้างงานด้วยกันมันอยู่ตรงไหนครับขอบคุณครับ so this is the second part of of his question so he knows that each curator has his or her own personality and also working methods when you work you as a curator when you work with artistsDo you how what is your limit? How do you manage how they work and how? Is it the first part of the second part? And also he would like to know more because you mentioned earlier that you would like to work more with the artists to create new works, new artworks.And he would like to know the criteria of this. How do you do? So the first one is each curator has his own personality and his working method. When you work with artists, how much?How much do you get involved in? そうですね。two aspects of methods. sometimes I deeply collaborate with artists, but sometimes not involved in working process. So in this case, so artwork already exists. In that case, curator make a exhibition. So how install many artwork in the gallery. So it's a kind of making exhibition with several artworks. So this combination of artwork. So making exhibition is combination of artwork. So in this case, curator can not touch inside of the artwork.But sometimes, totally new piece, artists and me collaborate with how install
how to make artwork in the gallery. So in that case, I deeply collaborate with artists. Pardon me, my translation his question was not completed. I forgot one thing, but an important thing. He wanted to know because when you work deeply with an artist or artists, what is the boundary between a curator and an artist? So I will maybe translate your answer first, and then we will come back to this as the question. เขาบอกนี้ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมีสองส่วนด้วยกันคือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่างานศิลปะมันมีอยู่แล้วนะคะเขาก็เป็นลักษณะว่าไปจัดวางเป็นอินสตาเลชันนะคะก็คือเป็นคอมบิเนชันออฟอาร์ตเวิร์กสมมติว่าเราให้โจทย์ว่าเป็นแกลเลอรี่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้างานศิลปะมีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้แตะงานศิลปะคือไม่สามารถที่จะไปแตะงานข้างในได้นะคะก็คืออยู่ที่ว่าการจัดวางคือทำงานในเรื่องของอินสตาเลชันนะคะแต่ว่าในกรณีที่เขาร่วมงานซึ่งคิดว่าทางท่านผู้ชมเนี่ยจะรู้ตรงนี้ใช่ไหมคะคือว่าถ้าเป็นงานที่เขาร่วมทำกับศิลปินนะคะก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะYes, I respect artists. So, and sometimes, I think curator and, for example, music producer is totally different. But sometimes it's similar. So it's kind of like a producer of musicians. So producer of artists. Sometimes I became a producer of artists. So it's many limit of the what the artist would like to do. So we have a limit, for example, money and space and any kind of situation, conditions. So it's a limit. So I know limit completely. So I'd like to, I have to tell the limit to the artist. So the collaboration is a kind of how curator and artist adjust and arrange the limitation of the space and or conditions. So in this case, the curator will be a kind of producer of the artist. So not by collaborate with artists, making work, making artwork together, not making work together, but collaborate with artists. So how complete artwork with in a good condition, best condition. Okay, so.อันแรกก่อนนะคะก็คือว่าบางทีเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับโปรดิวเซอร์ในด้านดนตรีนะคะในวงการเพลงเขาบอกว่าบางครั้งเขารู้สึกว่างานพันธรักษ์กับงานโปรดิวเซอร์ในดนตรีเนี่ยมันต่างกันมากเลยต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่บางครั้งเขาก็รู้สึกว่ามันคล้ายกันนะคะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็วางตัวเองวางบทบาทตัวเองนะคะเป็นเหมือนโปรดิวเซอร์นะคะในวงการเพลงนั่นหมายถึงว่าเขาจะรู้ข้อจำกัดนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องเงินหรือเรื่องของที่ใช่ไหมคะเรื่องของ space สมมติว่าเป็นแกลเลอรี่หนึ่งแล้วก็จะมีเรื่องของที่นะคะเรื่องของเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานนะคะก็คือจะไม่ใช่การทำงานด้วยกันแต่เป็นการร่วมงานกันมากกว่าใช้คีย์เวิร์ดว่าไม่ใช่ working together แต่เป็น collaborating มากกว่านะคะก็คือจะไม่ใช่การทำงานร่วมกันแต่ว่าจะเป็นการร่วมงานกันโดยที่เขาเนี่ยจะเป็นคนวางกรอบเหมือนทำงานกับโปรดิวเซอร์วงการเพลงนะคะก็คือว่าจะเป็นคนให้ข้อจำกัดทั้งเรื่องของที่ก็คือ space นะคะพื้นที่นะคะแล้วก็เรื่องของเงินค่ะ okay.
so let's I think we should continue with the second. Would thank you so much, Mr. Hatanaka Minoru, for educating us and sharing your experience with us.